วันนี้ทีมงานแฟนเพจไทยนครพนมจะพามาดูการจับปลาเขาใหญ่และปลาใหญ่ๆซึ่งมีมากในช่วงหน้าหนาวจานที่ใช้ดักปลาตัวนี้เป็นจานที่ทำด้วยเหล็กที่ชาวบ้านทำเองวันนี้จานติดหน่อเราก็จะดึงจานขึ้นเรือขึ้นยากสาหร่ายตัวนี้เป็นปลาขาวขาวตัวประมาณ3กิโลกรัมเมื่อได้ปลาก็จะนำไปขายได้กิโลกรัมละ200ถึง250บาทแล้วแต่ขนาดปลายิ่งปลาขนาดใหญ่ก็จะขายได้แพงปลาขาวขาวถือว่าเป็นปลาเนื้ออ่อนที่มีรสชาติดีมากจึงขายได้ไม่ยากนักจันตัวที่2ที่บ้านตัวนี้น่าจะตัวใหญ่มากเพราะหลักไม้ไผ่ที่ผูกกับจันนั้นสายไปสายมาหลังจากผูกเรือแล้วก็ลงมือแกะเชือกเพื่อดึงจันขึ้นเรือปลาในใหญ่ดิ้นแรงมากตัวนี้ดิ้นจนจันเหล็กแตกไปเลยตัวนี้น้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมปลาในใหญ่ขายได้กิโลละ200บาทดังนั้นวันนี้ขายปลาจันได้เกิน 1,000 บาทแน่นอนบวกกับปลาขาวจะมีรายได้ประมาณ 1,500 บาทในวันนี้พอได้ปลาจากการดักจันแล้วก็จะนำปลาสดๆจากแม่น้ำของนครพนมไปวางขายบริเวณตลาดน้อยหนองแสงอยู่เยื้องสามแยกโรงแรมของผู้หมอกเขตตำบลหนองแสงอำเภอเมืองนครพนมนี่เอง